สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับช่องโฮมสแต็กนะครับวันนี้จะพามาชมสวนหญ้าเนเปียนะครับใช้สำหรับเลี้ยงวัวนะครับผมเก็บเกี่ยวเลี้ยงวัวนี่ครับกำลังเก็บเกี่ยวอยู่เลยครับผมนี่ลักษณะการที่เราจะเอาหญ้านะครับไปเลี้ยงวัวครับสามารถกินได้ทั้งลำนะครับส่วนที่แข็งๆก็จะตัดออกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลำต้นสามารถเอามาปลูกอีกได้นะครับผมอันนี้ก็คือปกติจะทำเต็มสวนเลยนะครับแต่ก็เก็บเกี่ยวมาเรื่อยๆจนจะค่อนแล้วครับผมอันนี้เราก็จะได้ทั้งหญ้าเนเปียทั้งหญ้าธรรมชาติด้วยครับที่เกิดด้วยกันระยะเวลา1เดือนนะครับมันมีเกิดเจริญพอเราเก็บเกี่ยวไปแล้วรากมันก็จะงอกออกมาอีกนะครับภาษาไทยบ้านก็เรียกว่าตอนครับตอ1ต่อ2ต่อ3ต่อ4นะครับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนลักษณะเหมือนกันกับอ้อยนะครับผมนี่ครับลำต้นดูชัดๆนะครับให้วัวกินนะครับผมส่วนบริเวณนี้นะครับก็ไม่ใช่ปล่อยทิ้งว่างนะครับก็คือมันจะมีตออยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาดูนี่นะครับเป็นแบบนี้ครับส่วนมากจะนิยมปลูกเป็นแถวนะครับผมเพราะจะได้มันจะได้เป็นระเบียบนะครับเหมือนอ้อยนะครับผมอันนี้ถ้าเขาขายกันก็เขาขายกิโลละเท่าไหร่ครับข้อละ2บาทนะโอ้ข้อละ2บาทนะครับประมาณคืบนึงนะครับผมประมาณคืบนึงนะครับว่าเขาขายก็แล้วแต่ที่นะครับผมนี่นะครับลักษณะตอนครับถ้าใครปลูกเยอะๆก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับที่จะทำส่งขายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ